โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่12นะฮะเย้ทำไมต้องปรบมือทุกคลิปเลยนะก็สำหรับเทรดเดอร์ทิปใน EP นี้นะครับผมจะมาสอนสิ่งที่ผมถนัดที่สุดอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือการใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าผมไม่ถนัดอย่างอื่นเลยที่จริงก็คือถนัดแหละนะครับแต่ถนัดที่สุดก็คือใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดนะครับซึ่งวันนี้นะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้กันนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่าออริเกเตอร์นั่นเองนะครับจะตัวออริเกเตอร์เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ยังไงนะครับก็คือมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีกราฟทั้งหมด3เส้นนะครับวิ่งคู่กันกับกราฟปกติอย่างนี้นั่นเองเห็นไหมครับมันจะมีเส้นค่าเฉลี่ย3เส้นนะครับวิ่งคู่กับกราฟปกติแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้เจ้าตัวอินดิเคเตอร์ออริเกเตอร์นี้กันนะครับแล้วก็จะสอนคีย์สำคัญของเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้ด้วยนั่นเองนะครับว่าเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้ถ้าเกิดว่าเราจะนำมาใช้งานมันมีคีย์สำคัญอะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใน EP นี้นะครับไม่ได้มาสอนใช้เจ้าตัวออริเกเตอร์คู่กันกับเจ้าตัวสโตคาสติกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวออริเกเตอร์เนี่ยแค่ตัวมันเองก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีอินดิเคเตอร์ตัวอื่นมาช่วยก็ได้นะครับตามนี้นะฮะโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะฮะและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดกันเอาไว้ด้วยนะฮะโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็สำหรับเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมด3เส้นนะครับวิ่งคู่กันอยู่กับกราฟแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะมีเส้นสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้าแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเซตติ้งเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยเมื่อเพื่อนๆ เข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade แล้วนะฮะให้เพื่อนๆมาที่มุมซ้ายล่างตรงนี้เห็นไหมครับเมนูอินดิเคเตอร์นะครับกดใช้งานเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นเจ้าตัวออริเกเตอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เลยนะฮะก็กดมาใช้งานได้เลยนะครับปึ๊บพอกดใช้งานมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวออริเกเตอร์มาวิ่งคู่กับกราฟแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับก็จะมีเส้นค่าเฉลี่ย3เส้นนะครับวิ่งคู่กับกราฟแบบนี้นะฮะเท่านี้ก็ถือว่าเราเซตติ้งเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคนะครับก็วิธีเซตติ้งตามนี้เลยนะฮะต่อไปนะครับเมื่อเราเซตติ้งเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้เสร็จแล้วและ วิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้นะครับวิธีการใช้งานง่ายมากๆนะครับหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วใช่ไหมฮะเราได้เส้นค่าเฉลี่ยของเจ้าตัวออริเกเตอร์มาแล้วนะครับเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับมันมีสถานะเป็นแนวรับแนวต้านให้กับเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเส้นค่าเฉลี่ยของออริเกเตอร์นี้นะครับอยู่ด้านล่างของกราฟนะครับแปลว่าเจ้าตัวเส้นค่าเฉลี่ยนี้นะครับมีสถานะเป็นแนวรับให้กับเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งลงมาชนนะครับก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้เราสามารถที่จะเทรดขึ้นได้นะครับสมมติลงมาชนเส้นสีเขียวใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะเทรดขึ้นได้แต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยมันดันทะลุเส้นสีเขียวลงมาอีกได้อยู่นะครับก็รอจนกว่าเขาจะลงมาชนเส้นสีแดงนะครับถ้าลงมาชนเส้นสีแดงก็สามารถเทรดขึ้นได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าทะลุเส้นสีแดงลงมาอีกก็จะมาถึงแนวรับชั้นในสุดนะครับก็คือแนวรับสีฟ้านี้นะฮะเราก็สามารถที่จะเทรดขึ้นได้อีกนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟมีเจ้าตัวเส้นออริเกเตอร์อยู่ข้างบนแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเส้นเจ้าตัวออริเกเตอร์อยู่ข้างบนของกราฟแบบนี้นะครับแปลว่าปัจจุบันนี้เจ้าเส้นออริเกเตอร์นี้มีสถานะเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งขึ้นมาชนเส้นสีเขียวนะครับก็อาจจะกลับตัวลงได้เราก็สามารถที่จะเทรดลงได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าทะลุเส้นสีเขียวขึ้นไปหาเส้นสีแดงนะฮะเราก็สามารถที่จะเทรดลงได้เช่นกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าทะลุเส้นสีแดงนะครับขึ้นไปหาเส้นสีฟ้านะครับก็แปลว่าไปถึงแนวต้านชั้นนอกสุดเนาะก็แปลว่าเราก็สามารถที่จะเทรดลงได้เหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายๆตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าเจ้าตัวออริเกเตอร์อยู่เหนือกราฟก็แปลว่าณปัจจุบันนี้เจ้าตัวออริเกเตอร์มีสถานะเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับถ้ากราฟวิ่งขึ้นมาชนเจ้าตัวออริเกเตอร์นะครับชนเส้นไหนก็ตามเราสามารถที่จะเทรดลงได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงได้นะฮะหรือกลับกันถ้าเกิดว่า
เจ้าตัวออลิเกเตอร์นี้อยู่ด้านล่างของกราฟนะครับก็แปลว่าเจ้าตัวออลิเกเตอร์ณปัจจุบันนี้มีสถานะเป็นแนวรับนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งลงมาชนเจ้าตัวออลิเกเตอร์นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับกราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นถ้าเกิดว่าเขาชนเส้นออลิเกเตอร์นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานเจ้าตัวออลิเกเตอร์นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมถ้าเกิดว่ามันใช้งานง่ายตามนี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรถูกต้องไหมครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคีย์สำคัญของเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้กันเลยดีกว่านะฮะซึ่งมันจะเป็นคีย์สำคัญที่จะทำให้ดึงประสิทธิภาพของเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้ออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับและกลับกันมันจะช่วยให้การเทรดของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับปะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคีย์สำคัญของเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้กันเลยครับก็สำหรับคีย์สำคัญข้อที่1ของเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้นะครับก็คือเราควรจะใช้เจ้าตัวออริเกเตอร์นี้ให้ถูกต้องกับเทรนด์นั่นเองนะครับแน่นอนครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของเทรนด์นั่นเองนะฮะถ้าจะใช้อินดิเคเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดสิ่งสำคัญคือควรใช้ให้ถูกต้องกับเทรนด์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการใช้เจ้าตัวออริเกเตอร์นี้ให้ถูกต้องกับเทรนด์นะครับก็ถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงนะฮะเจ้าตัวออลิเกเตอร์ก็ควรที่จะอยู่เหนือกราฟนั่นเองนะครับนี่นะฮะถ้าเกิดว่าการวิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะเจ้าตัวออลิเกเตอร์นี้ควรจะอยู่เหนือกราฟนั่นเองนะครับถามว่าทำไมนะฮะเหตุผลง่ายๆเลยนะครับก็คือมันจะมีสถานะเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับแนวต้านมีคุณสมบัติในการผลักกราฟให้วิ่งลงมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะแล้วเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาชนที่เส้นออลิเกเตอร์แล้วเกิดการกลับตัววิ่งลงมาแรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงก็จะได้มาช่วยผลักกราฟณปัจจุบันนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาเทรดลงณช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะก็จะยิ่งมีสูงขึ้นนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะเจ้าตัวเส้นออริเกเตอร์นี้ก็ควรที่จะอยู่ด้านล่างของกราฟนะครับถามว่าทำไมนะฮะก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้อยู่ด้านล่างของกราฟนะครับมันจะมีสถานะเป็นแนวรับนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วอยู่ดีๆเขาเกิดการย่อตัวลงมานะครับลงมาชนที่เส้นออริเกเตอร์นะครับก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับแรงในการวิ่งขึ้นที่มาจากเทรนขาขึ้นก็จะได้ช่วยผลักกราฟณปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวขึ้นจากเส้นออริเกเตอร์นี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาเทรดขึ้นในช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะก็จะได้ยิ่งมีสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่1ของเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนนะครับสมมุติว่าวิ่งเป็นเทรนขาลงเจ้าตัวออริเกเตอร์ก็ควรที่จะอยู่ด้านบนของกราฟนั่นเองนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวออริเกเตอร์อยู่ด้านบนของกราฟนะครับมันจะมีสถานะเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งขึ้นมาชนก็อาจจะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งขึ้นมาชนแล้วเกิดการกลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากราฟยิ่งวิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยนะฮะแรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงเนี่ยก็จะได้ช่วยผลักกราฟณปัจจุบันนั้นให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเจ้าตัวออริเกเตอร์ก็ควรที่จะอยู่ด้านล่างของกราฟด้วยนั่นเองนะครับเหตุผลเพราะว่าเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้จะได้มีสถานะเป็นแนวรับนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟย่อตัวลงมาชนที่เส้นออริเกเตอร์นี้แล้วเกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆแรงในการวิ่งขึ้นจากเทรนขาขึ้นก็จะได้ช่วยมาผลักให้กราฟณปัจจุบันที่กำลังกลับตัวขึ้นจากเส้นออริเกเตอร์นี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาเทรดตามในช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะก็จะได้ยิ่งมีสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่1ของเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้นั่นเองนะครับก็คือการใช้เจ้าตัวออริเกเตอร์นี้ให้ถูกต้องกับเทรนด์นั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปต่อกันที่คีย์สำคัญข้อที่2กันเลยครับก็สำหรับคีย์สำคัญข้อที่2นะฮะอันนี้จะต่อเนื่องกับข้อที่1เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ออริเกเตอร์ถูกต้องกับเทรนแล้วนะครับเวลาที่กราฟกลับตัวไปชนออริเกเตอร์นะฮะกราฟควรที่จะไม่ชนออริเกเตอร์แล้วทะลุออริเกเตอร์เข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเขาได้เกิดการย่อตัวลงมานะครับ
เวลาเขาย่อตัวลงมาก็ไม่ควรที่จะย่อตัวลงมาแล้วมาปิดต่ำกว่าเส้นออลิเกเตอร์เส้นสีเขียวแบบนี้เห็นไหมครับถามว่าทำไมนะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งทะลุเส้นออลิเกเตอร์สีเขียวนี่มาได้นะครับแปลว่ากราฟหลังจากนี้อาจจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับกราฟที่วิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นนี้อาจจะขึ้นมาสูงสุดแล้วและหลังจากนี้อาจจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วอาจจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเผลอมาเทรดขึ้นนะช่วงนี้นะครับช่วงที่กราฟวิ่งทะลุเส้นออลิเกเตอร์มาแบบนี้นะฮะเรามีโอกาสที่จะแพ้สูงมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งทะลุเส้นออลิเกเตอร์มาได้เนี่ยมันถึงเวลาที่เขาต้องกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับเวลาเขาเกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับเพื่อกลับตัวมาชนเส้นออลิเกเตอร์สีเขียวนะครับก็ไม่ควรที่จะวิ่งทะลุเส้นออลิเกเตอร์สีเขียวขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะฮะอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเขาวิ่งทะลุเส้นออลิเกเตอร์สีเขียวขึ้นไปนะครับแล้วไม่ได้ทะลุแค่เส้นออลิเกเตอร์สีเขียวอย่างเดียวนะครับทะลุทั้งเขียวทั้งแดงเลยนะครับเห็นไหมฮะซึ่งแบบนี้จะมีความหมายว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะวิ่งลงมาได้ลึกสุดแล้วหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปฝืนเทรดลงนะช่วงนี้นะครับอาจจะแพ้ก็ได้นั่นเองนะครับเพราะว่ากราฟถึงเวลาที่ต้องกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับเข้าใจตรงกันนะฮะนี่เลยก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเขาก็ไม่ควรที่จะวิ่งทะลุเส้นออลิเกเตอร์สีเขียวลงมานะครับเพราะนั่นจะเป็นสัญญาณว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะถึงช่วงที่เขาต้องกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเวลาเราเจอกราฟแบบนี้แล้วเราดันไปเทรดขึ้นเนี่ยอาจจะแพ้ได้นั่นเองนะฮะหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วเขาได้เกิดการวิ่งทะลุเส้นออลิเกเตอร์สีเขียวขึ้นมานะฮะก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะถึงเวลาต้องกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเทรดลงนะช่วงนี้ก็อาจจะแพ้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็นี่เลยนะครับคือคีย์สำคัญทั้ง2ข้อของเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้นั่นเองนะครับด้วยความที่เจ้าตัวออริเกเตอร์นี้ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับคีย์สำคัญมันเลยไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะครับแต่ทางที่ดีก็อย่าพลาดจะดีกว่านะครับเวลาใช้เจ้าตัวออริเกเตอร์นี้เทรดเนี่ยพยายามเทรดให้เข้าตามคีย์สำคัญทั้ง2ข้อนี้ให้ได้ตลอดนะครับเพื่อที่ตอนที่เราเทรดไปโอกาสที่เราจะพลาดมันก็จะได้ลดน้อยลงนั่นเองนะครับแต่กลับกันเนี่ยมันจะได้ช่วยเพิ่มโอกาสที่เราจะทำกำไรได้เนี่ยให้มากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเจ้าตัวออริเกเตอร์นี้นั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยผมไม่มีตัวอย่างในการเทรดให้ดูนะครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับตลาดมันเป็นตลาด OTC นะและกราฟมันค่อนข้างยากนะครับก็ไม่มีตัวอย่างจริงให้ทุกคนดูกันนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีตัวอย่างการเทรดจริงมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวคงเป็นคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับตามนี้นะอันนี้ตลาดมันค่อนข้างยากนะครับก็เลยไม่ได้เทรดจริงให้ดูนะครับเป็นตลาดปกติเดี๋ยวผมจะมาเทรดให้ทุกคนดูกันนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบเทคนิคออริเกเตอร์นี้นะครับก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามเทรดเดอร์ทิปใน EP ต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาเทรดเดอร์ทิป EP ต่อไปมาเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมกดกันไว้ด้วยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมมาร์คและทิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทรดเดอร์ทิป EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.